ตูนบอดี้แสลมสุดปลื้มพ่อแม่หอบของขวัญจากสุพรรณเซอร์ไพรส์ให้สิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่กับลูกชายสุดรักสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะตูนบอดี้สแลมสุดปลื้มพ่อแม่หอบของขวัญจากสุพรรณเซอร์ไพรส์ให้สิ่งมีค่ายิ่งใหญ่กับลูกชายสุดรักแถมแฟนสาวยังอวยพรชุดใหญ่แฮปปี้สุดๆเป็นไอดอลของเด็กๆหลายคนสำหรับหนุ่มตูนบอดี้สแลมที่เคยสร้างปรากฏการณ์วิ่งจากใต้สุดประเทศสู่เหนือสุดเพื่อระดมทุนให้กับ11โรงพยาบาลจนกลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศล่าสุดในวันเกิดอายุ39ปีคุณพ่อคุณแม่ของพี่ตูนก็หอบของขวัญจากสุพรรณไปเซอร์ไพรส์ลูกชายนั่นก็คือแกงเขียวหวานเนื้อหนึ่งหม้อใหญ่ๆกับหนังสือธรรมะสองเล่มทำเอาหนุ่มตูนยิ้มหน้าบานได้กินของโปรดแถมแฟนสาวสุดสวยอย่างสาวก้อยรัชวินยังโพสต์อวยพรวันเกิดสุดน่ารักเรียกว่าเป็นวันเกิดที่แฮปปี้สุดๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซุปซิป.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ